ขอเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัททั้งฝ่ายบรรพชิตคิดและคฤหัสถ์วันนี้เป็นวันธรรมสุวรรณะเป็นวันพระแรม8ค่ำเดือน20วันเวลาก็ล่วงไปรวดเร็วเหลือเกินถึงวันพระอีกแล้วคือวันนี้ชีวิตเราก็ล่วงเลยไปตามวันพระเหมือนกันก็หมดโอกาสมันก็ย่อยไปตายผ่อนส่งทุกวันรวดเร็วไปได้อย่างน่าใจหายแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเราสร้างความดีอะไรไว้บ้างกับเวลาที่มันรวดเร็วไปเช่นนี้เนี่ยเราได้ประโยชน์อันใดบ้างประโยชน์นั้นเป็นคุณหรือเป็นโทษได้สองอย่างเท่านั้นคุณหรือโทษประโยชน์ที่จะพึงได้บุญหรือบาปกุศลหรืออกุศลดีหรือชั่วประการใดได้สองข้อเท่านั้นแต่ท่านจะเอาข้างไหนมากน้อยเพียงใดแล้วแต่ท่านทั้งหลายทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์วันนี้จะชี้แจงถึงเรื่องปัจจินกะอีกเช่นเดียวกันชีวิตนี้คงไม่สิ้นหวังแล้วท่านทั้งหลายเอ๋ยอาจจะไม่เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าอลึกซึ้ง สุขุมคัมภีรภาพยากมากที่จะตีความหมายแต่ข้อเท็จจริงนั้นท่านสอนง่ายที่สุดแล้วแต่เราตีความยากเราไม่อยากสนใจย่าปากคอกที่มันง่ายพาไปสนใจที่ไม่ได้ที่ไม่ควรจะได้อาตมาพูดมานานแล้วที่ได้ไม่เอาไปเอาที่ไม่ได้จริงไม่ชอบไปชอบที่ไม่จริงทุกสิ่งก็หลอกลวงชีวิตถูกใจเสมอความถูกต้องไม่อยากได้ชอบจะเอาตามถูกใจตามอารมณ์ตามใจเราตลอดเลยการไหนเลยแล้วท่านจะดีตรงไหนจะได้ตรงไหนล่ะมันจะขาดทุนอย่างย่อยยับมันจะเสียเวลาไปที่รวดเร็วเช่นนี้เนี่ยเพราะเหตุใดตอบทันทีว่าชีวิตเราหมดค่าไม่มีค่าแล้วเวลาจึงไม่มีประโยชน์มันจะวิ่งไปได้รวดเร็วเอาแต่ความถูกใจความถูกต้องไม่ได้สนใจแล้วเอาแต่ถูกใจถ้าไม่ถูกใจแล้วมันก็โมโหโกรธาชอบไม่ชอบคนนั้นไม่ชอบคนนี้เพราะไม่ถูกใจอย่างนี้มีมากมายร้อยละ80แต่ความถูกต้องของชีวิตนี้เนี่ยมีน้อยเหมือนน้ำย้อยบอกตาลอะไรเล่าจะดีเท่ากับชีวิตอันมีค่าเวลาที่จะมีประโยชน์ต่อตัวท่านอันนั้นหาได้ยากการอย่าได้ทำความลำบากใจเลยข้อคิดเห็นที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นง่ายที่สุดแต่เราไม่ทำกันเองไม่ปฏิบัติเอาแต่อารมณ์ของตัวเองเอาแต่อารมณ์เอาแต่ข่มจิตไม่ได้แล้วก็เอาแต่ถูกใจพอใจและชอบใจเท่านั้นหรือท่านจะผิดหวังด้วยตามเวลาที่หมดไปแล้วนั้นจะไม่ได้ประโยชน์สอดผลอีกต่อไปแล้วท่านทั้งหลายเอ๋ยทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ทั้งพระเถระมุเถระวันนี้พระอาทิตย์ก็หมดไปแล้วชายมาพับไปนานแล้วดับแล้วเลี้ยวลัดอัคดงคตตกไปนานแล้วพอสมควรแต่เราก็ได้อะไรต่อวันนี้แล้วตั้งแต่เช้ามาเนี่ยท่านคำนวณชีวิตของท่านสิได้อะไรเป็นหลักได้อะไรไว้บ้างไม่ได้เลยเจ้าท่านทิ้งไปตามวันเวลาชีวิตท่านจะมีค่าได้ไหมเวลาก็หมดไปแล้วชีวิตก็หมดไปตามวันเวลาก็แก่ลงไปหนึ่งวันแล้วเดี๋ยวค่ำคืนวันนี้ก็จะผ่านไปได้ง่ายเหมือนกลางวันเช่นในวันนี้กลางวันผ่านได้กลางคืนมันก็ผ่านได้วันนี้มีได้พรุ่งนี้ก็มีได้วันนี้มีไม่ได้พรุ่งนี้จะมีได้ไหมพรุ่งนี้จะมีไม่ได้เลยจะบาปบุญคุณโทษก็เช่นเดียวกันความจริงของชีวิตก็เช่นเดียวกันล้ำลึกเหตุการณ์ได้ไหม
ไม่ได้บุญบาปมีจริงไหมวันเวลามีจริงไหมชีวิตนี้ร้านแคบและจริงไหมถ้าท่านตีค่าชีวิตได้วันนี้มีได้พรุ่งนี้มีได้วันนี้เกิดมาจากเมื่อวานเมื่อวานเกิดได้วันนี้มันก็เกิดได้วันนี้เกิดได้พรุ่งนี้มันก็เกิดได้ชาตินี้มีได้ชาติหน้าต้องมีจริงชาตินี้มีไม่ได้ชาติหน้าไม่มีจริงทำนาปีนี้กินปีหน้าค้าขายวันนี้กินวันหน้าสร้างความดีวันนี้จิตใจมันก็ได้แล้วแต่ผลมันจะได้ในวันหน้าเราจะรู้ตัวว่าเราดีหรือชั่วได้หรือเสียเราต้องรู้ตัวเดี๋ยวนี้ว่าทำไปเนี่ยได้หรือเสียมันจะรู้ตัวเป็นปัจจัตตังเวทิตัพโพวินดูหิรู้ได้เฉพาะตนที่ทำเท่านั้นคนอื่นไม่ได้มาทำมันจะได้หรือประตานได้ขอกล่าวไตเติ้ลให้ท่านฟังในวันนี้และจะพูดชีวิตนี้อันไม่สิ้นหวังว่าชีวิตนี้มันแล่นแค้นมันผ่อนคลายตรงไหนชีวิตนี้ได้ดีเพราะเหตุใดขอท่านติดตามฟังต่อไปณโอกาสบัดนี้ขอเจริญพรและเจริญสุขโดยทั่วกันณโอกาสบัดนี้ท่านพี่น้องที่รักทั้งหญิงทั้งชายอุบาสกอุบาสิกาผู้ใคร่ธรรมท่านมาใคร่ธรรมในพระศาสนานี่มาปฏิบัติธรรมจริงไหมอาตมาเห็นหนอแล้วจริงบ้างไม่จริงบ้างจริงจริงจำจำจำบ้างอย่างนี้ทางนั้นแต่คนจริงก็หายากชายก็จริงถ้าหญิงก็แท้ถ้าเป็นคนแก่ที่นามบูชาชายไม่จริงชายก็เบนหญิงก็ไม่แท้คือหยังก็กระทำก็ลวดเลาะโน่นเลาะนี่อย่างนี้หรือแต่เข้าไปแท่งทิ้งไม่มีใครนับหน้าผีตามันอยู่ตรงนี้ท่านมาปฏิบัติธรรมจริงไหมจริงหรือไม่ถามตัวเองเลยนะมาปฏิบัติทำไมมาแลกบุญมาแลกของอย่างโน่นแบบอย่างนี้หวังผลตอบแทนเหรอผิดหวังกลับไปอย่างที่น่าเสียดายชีวิตนี้คืออะไรทำนาปีนี้กินเดี๋ยวนี้ทันไหมท่านทั้งหลายโปรดคิดชีวิตนี้คืออะไรบาปบุญคุณโทษที่เราสะสมเข้าไว้ใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ประการใดท่านบอกว่าโอ้บุญบาปไม่มีจริงชาตินี้ไม่มีจริงชาติหน้าไม่มีจริงท่านเกิดมาจริงหรือเปล่าชาตินี้มีได้ไหมมีได้ชาติหน้าต้องมีจริงวันนี้เกิดจากเมื่อวานเมื่อวานเกิดมาถึงวันนี้แหละวันนี้ก็คือวันพรุ่งนี้ต่อไปนี่แหละชาตินี้เกิดได้ชาติหน้าก็เกิดจริงมีทุกสิ่งหญิงชายท่านทั้งหลายตีความออกไหมท่านมาปฏิบัติธรรมเนี่ยขอเจริญพรขอประทานโทษปลดอภัยเถิดท่านมาสร้างบุญหรือสร้างบาปท่านมาสร้างกุศลหรือผลบุญและท่านทั้งหลายมาสร้างความดีหรือความชั่วคิดเดี๋ยวนี้ทุกคนถ้ามาสร้างความดีทิ้งชั่วไว้หมดทิฏฐิมานะเอาออกให้หมดอย่าเอามานะเสียใจด้วยประเภทที่สองสร้างความดีไม่ได้ดีมันมีกรรมบางเพราะมีชั่วเต็มกระเป๋าเต็มกระเป๋าไม่รู้จักจะถ่ายชั่วออกไปแล้วดีมันจะได้ไหมญาติโยมดีไม่ได้เพราะอิ่มด้วยความชั่วความดีมันจะเข้าไม่ได้มันอิ่มด้วยความชั่วเต็มเป่าเต็มกระเป๋าเต็มกระสังเต็มกระชังเต็มจิตเต็มใจเต็มกระเป๋าเต็มอกเต็มอกเต็มอกเต็มใจแล้วทุกประการไหนเลยแล้วความดีนั้นจะมีช่องขับถ้าถ่ายเอาความชั่วออกไปเหมือนคนที่เต็มศาลาไม่มีคนเข้ามาก็มันเต็มถ่ายออกไปแล้วจะมีคนเข้ามาแทนได้ได้ไหมได้ท่านไม่ถ่ายบาปเลยมาทำบุญปากสูเลยแต่เอาบาปมาด้วยเอาบาปมาด้วยนะบุญจะไม่ได้เลยนะท่านมาทำบุญต้องละบาปอย่าเอาบาปมาทำไมให้เดือดร้อนในวัด
ข้าวัดต้องไปเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ไปเป็นผู้ประเสริฐพระล้ำเลิศมีคนกราบไหว้บูชาอย่างนั้นมาวัดต้องการอะไรหรือขอฝากไว้อย่างนี้เป็นต้นท่านมาวัดอย่ามาหาเรื่องในวัดอาตมาเห็นหลายวัดแล้วหนุ่มเขาขาวมาเนี่ยไม่ชี้โกนหัวล้นมาแล้วมาแล้วฉันอยู่ไปปฏิบัติมา15 16วัดไม่ได้สักวัดหนึ่งหาเรื่องเข้ามาทุกวัดอย่าลืมนะเข้ามาวัดก็มาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลอย่ามาหาเรื่องกับพระอย่ามาหาเรื่องกับวัดถูกหรือไม่ท่านบัณฑิตทั้งหลายถ้าท่านต้องการบุญอย่าไปฟังเสียงนกเสียงกาเสียงบ้าเสียงบอฟังเสียงตัวเองฟังเสียงครูสอนอย่าไปเสียงฟังไอ้หน้าพระพลาไอ้ลิงข้างป่างชะนีมันมีทั่วบ้านวัดไม่ดีทั้งตลอดวัดอยากขอเจริญพรมาบวชที่วัดนี้ทุกองค์ไม่ใช่ดีทุกองค์พระมีเปอร์เซ็นต์บางแห่งก็99บางแห่งก็6เปอร์เซ็นต์60%บางแห่งก็40%ทองเขายังมีเปอร์เซ็นต์พระก็ต้องมีเปอร์เซ็นต์อย่าไปถือสาความทำไมไปดูกันอย่างนั้นโยมก็ไม่ได้อะไรที่ไปเปิดดูแล้วถ้าโยมติดชั่วมาชอบไปเปิดดูของชั่วไปหาของชั่วสักวันยังข้ามเลยหาตำหนิติเตียนให้ได้มาหาเรื่องอย่างนั้นหรืออย่างไรขอเจริญพรอย่างนั้นในวัดนี่มีคนหลายประเภทมันมีหลายเปอร์เซ็นต์พระยังมีหลายเปอร์เซ็นต์พระที่มาถวายอย่างทองเหลืองก็มีตะกั่วก็มีทองแรงก็มีแล้วก็ดินเผาก็มีเผาไม่สุกก็มีเอาอย่างไรไม่ใช่ดีทุกองมาบวชทุกองดีทุกองร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เหรอทองมันก็มีไอ้พวกน้ำประสานมันเข้าไปมากมันก็ทำให้ทองลดเปอร์เซ็นต์ขาดกำเนิดมีไหมอย่างนั้นทอง99 100%ไม่ต้องหาไม่มีที่ไหนหลัก100%มีแต่99ก็นับว่าดีที่สุดแล้วทองเสียงให้99แล้วโยมเป็นทองตุกอะไรเป็นทองตุกอะไรพระทองเหลืองทองแรงตากลัวก็มีพระใจประเสริฐก็มีพระล้ำเลิศก็มีพระเพลินก็มีพระพายก็มีหลายพระมีหลายพระพระพายพระเพลินก็ร้อนหน่อยอยากจะร้อนหน่อยมันหนาวก็เข้าไปหาพระเพลินมันจะได้อิ่มดีมันเย็นจัดเกินไปก็ไปหาพระเพลิงหาไฟผิงบ้างถ้าเป็นพระเพลิงอย่างนั้นก็ทำให้ช่วยได้บางประการและช่วยไม่ได้บางประการขอฝากญาติโยมไปตีความหมายและคิดโดยทั่วหน้ากันด้วยไปวัดก็ขอให้ตั้งตนเป็นอุบาสกขอให้ตั้งตนเป็นอุบาสิกาปฏิบัติธรรมอย่ามาหาเรื่องมันจะเปลี่ยนเวลาชีวิตจะไร้ค่าเวลาจะไม่มีประโยชน์เรากลับไปแล้วจะไปได้บาปออกจากวัดไปมันจะเดือดร้อนนาตาประการขอเจริญพรไม่กล่าวว่าไปว่าพระทะเลาะคารวะที่อยู่ในวัดนี้มีหลายเปอร์เซ็นต์เขามาช่วยงานเรานะไม่ได้จ้างเขามาแล้วอย่าไปว่าเขาเลยคนมันก็ดีแค่นี้ดีอีกไม่ได้เปอร์เซ็นต์มันแค่นั้นจะทำอย่างไรตะกั่วเนี่ยให้เป็นทองคำไม่ได้ทองคำอย่างไรก็ต้องไปทำให้เป็นตะกั่วไม่ได้มันจะใส่ตู้อุดหรือมันจะขุดหลุมฝังมันก็ยังกำลังชังอยู่นั่นองค์นี้ขอฝากไว้โยมตั้งใจตัดปริพโทษใช่ไหมอย่ามาพูดอะไรกันในวัดตัดปริพโทษกังวลซะตัดทิฏฐิมานะซะโยมเป็นปัญญาโทเอกเอาตำราทิ้งไว้ที่บ้านเอาวิชาทิ้งไว้ให้บ้านหมดเอาความที่ตรงใสเข้ามาแล้วก็มารับตำราเก่าคือตำราใหม่ ความดีที่มันผุดขึ้นมาจากดวงหัวใจเรียกว่าภาวนาถึงจะได้ผลไม่เห็นอาหารเข้าไม่พอใจ
เห็นคนนั้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนั้นไปถือสาหาความอย่างนี้โยมจะไม่ใหญ่บุญตั้งใจมาปฏิบัติอย่าไปสนใจกับคนอื่นสนใจตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่าไปสนใจไอ้บาบอคอแตกโยมมีจิตใจต่ำมามันก็ชอบไปทะเลาะกันชอบไปหาเรื่องกับพระบ้างหาเรื่องกับคนโน้นคนนี้บ้างโยมจะโยมเข้าวัดขอให้เป็นอุบาสกเข้าวัดขอให้ตั้งใจเป็นอุบาสิกาในพระศาสนาเถิดโยมจะได้ที่พึ่งกลับก็เสด็จกลับไปบ้านบ้านโยมจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจะได้มั่งมีสีสุขไปวัดต้องร้อยวัดยังไม่ได้อะไรสักวัดเลยชูหรือก็ไปหาเรื่องกับวัดไปหาเรื่องกับพระไปหาเรื่องอย่างนั้นโยมจะเปลี่ยนเวลาใช่เหตุผลของบัณฑิตชีวิตไร้สาระต้องตัดปริโภคกังวลก่อนมาอย่ามาจิ้มจิ้มจำจำที่จะมาพูดไว้นานแล้วไปเรื่องจิ้มมาจิ้มซะหน่อยส้มแกงส้มมันเหรอแล้วก็มาเขือจิ้มน้ำพริกเท่านั้นหรือข้าวน้ำยาก็ขนมจีนกินแล้วอร่อยดีเท่านั้นหรือไม่ใช่ไม่ใช่จิ้มจิ้มจำจำกินธรรมะให้มันอิ่มได้ไหมอย่าไปกินไอ้พวกของที่มีพิษต่อร่างกายไอ้ฟังเสียงเนี่ยมันมีพิษกับจิตใจใช่ไหมได้ไหนไอ้โยมเนี่ยจะปฏิบัติได้แล้วจะไม่ได้อะไรไปกลับไปบ้านก็ไปนินทาถ้าคนปฏิบัติกรรมฐานได้แล้วนะถ้าไม่ทำต่อกลับไปบ้านใจมันจะร้อนไม่ได้อย่างใจก็เสียงด่าผัวมั่งบ่นเมียบ้างเขาก็มาว่าอาตมาว่าหลวงพ่อครับพัญญาผมนี่ไปนั่งกรรมฐานหลวงพ่อสอนอย่างไรกลับมาบ่นผมวันยังค่ำแล้วด่าผมด้วยไม่ได้เคยกำหนดจิตเลยแหละแม่คูณแม่ทูลหัวไม่เคยตั้งสติเลยเอาศีลทิ้งไว้ที่หลังวัดเอาพองหนอยุบหนอทิ้งหลังวัดหมดแล้วไปหายใจเอาบ้าบอเข้ามาแทนนั่นเหรอหายใจเข้าก็ไม่รู้หายใจออกก็ไม่รู้เลยก็ไปบ่นผัวก็โทรก็สับมาที่วัดหลวงพ่อสอนยังไงนะพวกบ้านผมเมื่อก่อนดีนะกลับมาจากวัดพวันนะเป็นหมีกินพึ่งเลยบ่นตู้จี้จุกจิกนี่เลี่ยงจริงที่วัดนี้ขอฝากไปทุกคนนะถ้าเหตุใดพอเลิกออกจากวัดเลิกกำหนดจิตเลิกตั้งสติเลยเอาสติทิ้งซะที่หลังวัดเลยไม่มีเลยขวยเหหันไม่ตั้งอยู่ในศีลสมาธิปัญญาเหมือนที่สอนเอาศีลสมาธิปัญญาไปทิ้งสติสัมปชัญญะก็ไม่มีควบคุมจิตสติหมดเคว้งคว้างเหมือนเรือขาดหางเสือก็ลอยเคว้งคว้างกลางทะเลหมุนไปหมุนมาไม่ถึงฝั่งฟากแต่ประการใดไหนเลยแล้วจะได้ของดีที่ตัวโยมมานั่งปฏิบัติ7วันเคร่งครัดเต็มที่เลยพอออกจากวัดไปทิ้งเลยทิ้งของดีเลยนะเลิมของดีเลยนะออกเสียใจกระยมด้วยเลยกลับไปบ้านก็ใจร้อนสามีทำอะไรไม่ถูกก็บ่นคล้ายเหมือนคนเลือดจะมาไปลมจะมาเลือดจะหายอย่างนี้กลายเป็นคนอย่างนั้นไปเลยเขาก็ว่าจะมาบอกพ่อต่อไปผมไม่ให้ภรรยาไปนะถ้าไปอีกครั้งหนึ่งเห็นจะด่าผมวันยังค่ำเลยมั้งนี่ตรงนี้นะขอฝากเลยนะไม่ได้กำหนดเลยนะไม่มีตั้งสติเลยนะหลายสติขาดสตังหลายสตังไม่มีสมาธิอย่าลืมอย่าลืมขอฝากไว้นี่เขาต่อว่าจะมามาเรื่อยๆจนไม่มีคำตอบแหละแล้วใครมานั่งแล้วนั่งไม่จะเอาคำสอนนี่เลยนะเบี้ยวบูดทำเบี้ยวเบี้ยวบูดบูดทำขูดขูดเคี้ยวเคี้ยวทำเลี้ยวเลี้ยวลดลดคดคดเคี้ยวเคี้ยวใช่ได้หรือเปลือกการได้ขอฝากญาติโยมไปนะหนุ่มสาวมานั่งกรรมฐานเบี้ยวถามบอกหนูมานั่งทำมาไหมมีแฟนอยู่3คนอยากจะนั่งให้รู้ว่าไอ้แฟน3คนนี้คนไหนเป็นเนื้อคู่ไปวัดใหม่ไม่ใช่วัดนี้ไม่ใช่วัดอัมพวันโน่นไปวัดตาลเพียงอยากจะรู้ว่าคนไหนเป็นเนื้อคู่เหรอผิดวัดเนี่ยมากันเบี้ยวๆอย่างเนี้ยมันก็ได้ของเบี้ยวไปสิมาแบบบูดๆอย่างนี้ได้ของบูดไปเลยนะนี่ที่วัดนี้เป็นสาวหน้าดูปริญญาโททำไมเนี่ย
แล้วบัณฑิตสามคนมาละหนูอยากจะรู้เขาบอกให้นั่งกรรมฐานมานั่งกรรมฐานรู้เนี่ยสามคนเนี่ยคือไหนเป็นนักขู่ยังโง่อีกเหรอเนี่ยบัณฑิตยังโง่อยู่เหรอนักขู่แปลว่าอะไรแม่เขาสาวตอบให้ฟังซิถ้ามีสามีแล้วตอบให้มาฟังดูนี่นักขู่คืออะไรตอบเนี่ยตอบให้ถูกนะมีผัวมีเมียแล้วตอบให้มันถูกนะนี่ไม่เคยมีตอบถูกนะเอาไงเนี่ยครูเป็นไงฮะเป็นยังไงเนี่ยมีลูกมีเจ้ากันทั้งนั้นเนี่ยมีไม่จริงเนี่ยถ้าสาวแค่แก่แม่มายังไงก็ตามถ้าไม่รู้จริงอย่าไปมีครอบครัวมันจะทุกข์ใจเนี่ยมาที่วัดเนี่ยอันดับหนึ่งครอบครัวมีความสุขเลยนี่ร้องไห้กับดาวทุกวันเอาขี้หูเข้ามาหาขี้ตามาให้เรื่องครอบครัวไม่มีความสุขสามไม่ข้อหนึ่งก็สองผิดหวังในชีวิตขาดสติสัมปชัญญะไปโลกทันสมัยโลกประสาทกันเยอะแยะอันดับสามมาเนี่ยลูกไม่เรียนหนังสือลูกไม่เรียนหนังสือระวังนะพ่อแม่จะเสียใจนะลูกไม่เอาเนี่ยนะมีพ่อแม่เนี่ยเป็นเศรษฐีมีเงินเป็นพันล้านมีลูกสาวคนเดียวปริญญาโทจุฬาบ่นมันตายบัตรนี้มันไปอยู่กับผู้ชายจะหมือเลยนี่นักครูหรือเปล่าไม่ต้องแต่งงานแล้วไม่ต้องเสียค่าสินสอดเอายังไงเนี่ยเอายังไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยผิดหวังนะระวังลูกแมวไหนอย่างนี้สี่เป็นนี่เขาไม่พักบางคนมานั่งหลวงพ่อเจ้าขานั่งสี่วันจะใช้นี่หมดถ้าเป็นนี่เขาสามล้านโอ้โหหลวงพ่อช่วยใช้นี่หน่อยก็เอาที่เอาสลานี่ไปเอาสลานี่ไปเอาไปเอาไว้เข้าธนาคารมันไปใช้นี่ครับนั่งกรรมฐานให้ใช้นี่หมดใครยืมตังเข้ามาอาตมาจะตอบให้ฟังหาใช้หนี้เขาที่หาจะตังไปใช้หนี้เขามานั่งกรรมฐานมันจะได้มีปัญญาว่าจะไปแก้ไขปัญหาได้อย่างไรนี่ตรงนี้ไม่ใช่นั่งกรรมฐานให้เงินมันไหลมาเนี่ยใช้ได้ฮะนี่ปัญหาในวัดนี้โยมทุกผิดหลังในการนั่งกรรมฐานเนี่ยขอฝากเขาด้วยอย่าไปฟังเสียงนกเสียงกาเสียงพระเอานวลบางอันนี้เลยไม่ต้องนั่งกรรมฐานเราตั้งใจมาสร้างความดีเอาความดีไปได้ไหมอย่าความชั่วไปเยอะเอาอะไรไปอาตมาดูคนออกเลยมาเนี่ยแม่หนูคนนั้นเนี่ยอย่าไปออกคือพ่อแม่เป็นใหญ่ซะด้วยนะผมใหญ่เป็นโตด้วยนะมานั่งอยู่7วันก็ไม่ถึงหลวงพ่ออาจจะ4วันฮะนัดกับแฟนไว้ต้องไปก่อนก็ฉา4วันเนี่ยอยากจะมาตัดสินใจว่าไอ้คนที่1หรือคนที่3ไอ้คนกลางหนูไม่ชอบเท่าไหร่ละไอ้คนที่1ค่อยชั่วหน่อยไอ้คนที่3มันมาใหม่รักมันมากโง่ที่สุดโง่ที่สุดวันได้เดือนถึงเหรอนั่งกรรมฐานนี่ที่พูดเนี่ยมีเนื้อหาสาระนะตั้งใจฟังหน่อยเนื้อหาสาระนะไม่จะมานั่งให้ท่านนี่เขาหมดนะมาทีออก7วันหลวงพ่อคะ5ล้านแต่นี่เข้าบ้านก็จะเขาจะยึดนะนั่งตรงไหนถึงจะใช้นี่ได้โง่ที่สุดโง่ที่สุดแล้วหลวงพ่อช่วยดูสักขาคือสักอย่างเถอะว่าไอ้คนที่หนึ่งหรือที่สามมันแน่ก็ถามเธอดูสิเธอชอบอีกคนไหนล่ะชอบสามคนเอามั่นทั้งสามคนเลยสิเอางี้เหรอนี่นั่งกรรมฐานให้มันได้อย่างนี้เหรอจะผิดหลังกลับไปอย่างอธิบายนะเขามาสร้างบุญกุศลเขามาจะสร้างบาปอย่างนี้อะไรกันถ้าเธอมีแฟนมากเอาละจะสอนแบบท่านปฐมนี่เธอปริญญาโทนะจะสอนแบบท่านปฐมตีตารางค่ะมีแฟนสิบคนตีก็สิบแผ่นโลกสวยรวยทรัพย์นับวิชามีมารยาชาติดีมีศีลธรรมให้คะแนนสิบโลกสวยไหมสวยนอกสวยในให้สิบคะแนนรวยทรัพย์ไม่รวยนอกรวยในอริยทรัพย์อันประเสริฐให้สิบคะแนนโลกสวยรวยทรัพย์นับวิชาไหมไม่ชาไม่มีฮะเก่งโฉมโฉมโฉมนะอะไรต่างวันได้เดือนถึงไปหาพระมอนดูเดี๋ยวนี้พระมอนดูเยอะในกรุงเทพเยอะไปดูถึงวันได้เดือนถึงแต่งงานเลยบัดนี้ทิ้งกันแล้วโลภสวยรวยทรัพย์นับวิชามีมารยาทไหมเป็นชาติผู้ดีไหมมีศีลธรรมไหมครบถ้วนขบวนวงจรรู้จิตรู้ใจเข้าใจกันได้เข้าใจกันดีมีปัญญาแต่งงานได้นี่คำสอนพุทธะคำสอนพุทธะมีไหมเนี่ยยังกลับหรือยังเนี่ยที่ว่ามีแฟนสามคนกลับหรือยังฮะไม่กลับยกมือขึ้นเชียวมีไหมถึงมืออย่ายกมือมันอายครับอย่าจะบอกเทคนิคว่ามืออย่ายกมืออย่าบอกแล้วบอกนี่คือประชุมนะต่อหน้าทางกำนันนะเขาฝากไว้
ียดายเหลือเกินเสียดายไม่เข้าใจบางคนบอกว่าเนี่ยอาตมาพูดบ่อยๆมันขำดีหลวงพ่อฮะนั่งกรรมฐานมันกี่วันผัวจะกลับบ้านพวกอะไรเนี่ยมาสร้างบุญหรือสร้างบาปเอาบุญไว้ก่อนได้ไหมอะไรต่ออะไรเนี่ยเวรกรรมตามสนองช่างมันอย่าไปคิดมันเอาบุญใส่ใจไว้ก่อนคือกรรมฐานพอบุญยอมเต็มเปี่ยมแล้วเพียบเดียววินัยเดี๋ยวเงินแล้วนองทองแล้วมาเดี๋ยวมีปัญญาไปแก้ไขปัญหาตรงนี้ต้องเอาตรงนี้ก่อนคือมานั่งแลกบุญกันนั่นนะน้องพ่อจนเหลือเกินเขาว่านางกรรมฐานรวยรวยยังไงเนี่ยอีบ้านนั้นเนี่ยมันอยู่พิษโลกเนี่ยเดี๋ยวนี้มันย้ายไปอยู่กรุงเทพเดี๋ยวนี้มันขายหยุดขายอยู่เขาว่านางกรรมฐานก็ยอมลองสิเดี๋ยวพองนอยกนออีไหมขายดีนอพองนอยกนอเดี๋ยวกลับแล้วข้าวกลับแล้วไปขายของเจ้งเลยเจ้งเลยมันได้อย่างนั้นมาอะไรแล้วมันไม่มีความหมายอย่างนั้นเขาฝากไว้นี่ท่านสาธุชนทั้งหลายอาตมาผู้หนึ่งตั้งแต่เด็กคนเราเนี่ยหนามแหลมคาเชื่อมมะนาวเกินเปรี้ยงขาดไปกินโทเลทุรักและลำบากลำบนใจเหลือเกินชีวิตเราจึงไม่สิ้นหวังยังมีความดีที่จะมีความหวังในใจอยู่นะถ้าโยมอยู่ด้วยสังกตายไปวันหนึ่งไม่มีความหวังในใจแล้วจะไม่มีทางขอฝากมาอยู่อย่าแบบสังกตายอยู่แบบสังกตายไปวันหนึ่งเท่านั้นหรือหาที่พึ่งทางใจไม่ได้คนที่มีดีมีปัญญาเขาจะเคารพครูบาอาจารย์นี่องค์นี้เป็นตัวอย่างเล่าโยมฟังสักข้อหนึ่งเล่ามาก็ได้เวลาจำกัดวันนี้ต้องพูดให้ฟังให้ชัดเจนนะเนี่ยแต่มาได้ยินสรรพเนียงเสียงมาเรื่อยอย่ามาแก้ปัญหามาพูดที่มันไม่ถูกเรื่องถูกราวทั้งนั้นนอกประเด็นกรรมฐานนั่นสิไม่ใช่มานั่งกรรมฐานให้มีสตังค์นะไม่ใช่อย่างนั้นถ้ายอมได้ธรรมะมีบุญวาสนาเมื่อใดเงินและนองทองไหลมาเมื่อนั้นมาเป็นข้อผิดย่อยอาตมาได้จากคุณยายเยอะตอนเป็นเด็กไปเรียนหนังสือกรุงเทพอยู่4ปีกลับมาเรียบร้อยก็จะต้องไปเรียนดนตรีอีกอันหนึ่งอาตมาเป็นเด็กเนี่ยเล่าให้ธรรมจาริกฟังเนี่ยไปดีจะแค่อะไรจะทำนองนี้นะครูก็อ่อนกับเรากันเยอะไว้จุกด้วยต้องไปไหว้กราบไปแค้นต่อเพลงมันนะระวังนะบางคนไม่เอาเนี่ยยืนโยโสมแมลงป่องไม่เคารพครูบาอาจารย์ว่าครูอาจารย์จะเป็นอะไรก็ไม่ได้เคารพครูรับรองมิ่งก็เมย์ต่อครูอาจารย์อุปชายวัดก็ไม่เอาอาจารย์วัดไม่เอารับรองไปไม่รอดนี่เล่าเรื่องจริงให้ฟังในชีวิตก็ธรรมาต้องลำบากมากอยู่กับยายยังไปเด็กก็ไปอยู่ที่บางแวกกรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรียังเป็นตัวจังหวัดธนบุรีเขาเรียกบางแวกนะนี่จะให้เล่าให้ฟังสักข้อหนึ่งว่าคือเขาตามมาแล้งแค้นนะเป็นเด็กก็ไปอยู่ที่หลุกบ้านคุณหลวงทาราอายุ90เนี่ยเขาเรียกบ้านสามบันไดใหญ่มากประวัติเดิมของท่านคุณหลวงก็เป็นคนรีน้ำชาให้ในการที่6เรื่องโขนอะไรนั้นก็ตายไปอยู่กับลูกหลานจากคุณหลวงนั่นต่อมานะต่อมาก็ไปลูกไปอยู่กับลูกคุณหลวงเท่านั้นถ้าเรียกว่าบานสามบันไดย่าห่วงย่าห่วงบัดนี้ตายไปหมดนะต่อมายังเป็นเด็กคุณหลวงก็ตายในปีนั้นอายุมากอายุ90กว่าตายเราก็ไปอยู่ห้องแถวเดือนละ800บาทต้องเสียค่าเทอมเดือนละ800บาทให้จากเขาผลอ่างทองอุทัยธานีจังหวัดกรุงศรีอยุธยาไปอยู่ด้วยกันและที่ไปคนแรกนั่นก็มีศาสตราจารย์ดร.คิดหนักสวัสดิ์นี่เล่าให้ฟังนะเราไปยายสอนนะสอนหนาไอ้หนูเอ้ยอยู่บ้านท่านอย่าดูดายนะลูกนะปั้นงัวปั้นควายให้ลูกเขาเล่นอาตมาสวดมนต์เป็นตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆยายสอนทุกเรื่องการตีสี่ต้องลุกตักถุงข้าวทำต้มแกงให้ยายใส่บาตรทุกวันถึงวันพระต้องหาบไปให้ยายไปวัดทุกวันพระต้องหาบก้อนดินไปด้วยกระบุงข้างๆแล้วสองก้อนเอาไปใส่วัดยายบอกว่าไอ้หนูเราเหยียบดินวัดติดเรียบมาบาปนะลูกนะต้องเอาดินไปเข้าวัดเดี๋ยวนี้เอาดินวัดขายเลยเอาดินวัดขายเลยนะนี่คนสมัยนี้มันจึงไม่เจริญ
ไม่มีความเดินก้าวหน้าแต่ประการใดดูบ้านท่านจะดูได้นะลูกนะครูจกเอาไหว้จกเด็กผู้หญิงต้องไปไหว้มันนะแต่คนอื่นเขาไม่ไหว้เด็กเขาไม่ยายเพลงอาตมาก็มานึกยายบอกอยู่บ้านท่านดูได้อย่าปั้นหัวปั้นควายดูเพื่อนเห็นเขาถูเรือนแล้วก็ไปช่วยเขาถูเขาหุงข้าวก็ไปช่วยเขาหุงข้าวเขาไปรดน้ำทุเรียนรดน้ำส้มก็ไปช่วยเขาลอกล่องคลองไอ้สวนบางแวกเขาทำสวนเลยก็ลูกของคุณตาคุณปู่ที่ตายไปแล้วที่พญานาคในการมีหกเลนโขนเขาตายไปแล้วอยู่กับลูกเขาหนูมันนี่ชื่อทำไมต้องไปช่วยรดน้ำทุเรียนทำไมต้องมาช่วยเราถูเรือนเราเป็นเจ้าไปลูกเต้าเราใครไม่ต้องมาช่วยหรอกเพราะว่าเราต้องเสียค่าเทอมไม่ต้องไปหาวิชาของตนเองเถอะนะอย่ามาช่วยเราเลยบอกไม่เป็นไรครับคุณลุงครับอย่าสอนผมอยู่บ้านท่านอย่าดูดายปั้นหัวปั้นควายแกก็หัวลอกกะเอ๊ะเด็กคนนี้แปลกมากเด็กคนนี้แปลกมากพอแปลกครับแล้วก็เดี๋ยวหัวข้ามมาตีสี่มานะต่อเพลงให้อาตมายังจำได้แม่นเรียกว่าเพลงแขกโรบรีกับแขกโอ๊ตเนี่ยต่อเพลงให้คลีไม่ต้องเสียสตางค์เนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วต้องไหว้ครูเคารพครูอาจารย์อยากได้วิชาเขาต้องไปแค้นเขาหน่อยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องครูอาจารย์ต้องไปไหว้ลูกศิษย์แถมลูกศิษย์ด่าให้ชื่อด่าให้อีกนะไม่อยากเรียนหนังสือนะลูกศิษย์ด่าครูอีกนะครูรุ่นเก่านั้นไม่เหมือนครูรุ่นเราต้องไปไหว้กราบเท้าเขาช่วยถูเรือนมือแดงกว่าจะได้เพลงกว่าจะได้วิชาของเขาเนี่ยใช้เวลานานเหมือนกันต่อไปไงโยมคุณลุงก็บอกว่าหลานมาอยู่บนเรือนใหญ่นี่เลยไม่ต้องไปเช่าห้องแถวมาอยู่ด้วยกันบนนี้แล้วก็ไม่ต้องเสียค่าเทอมต่อไปนะเก็บเดือนละ800บาทไม่ต้องเสียต่อไปแล้วนะบัดนี้จะต่อเพลงให้ฟรีนี่เพราะความดีใช่หรือไม่เราไปไหว้ครูอยู่เสมอไม่มีประมาทครูแต่ประการใดครูรักครูจำครูเนี่ยครูนำครูพร่ำครูสอนอาตมาได้เพลงมากมายกับเขาคนอื่นที่ไปอยู่ด้วยกันไม่ได้เพลงหลักเขาไม่ให้เขาให้เพลงหลักที่เรา1แขกโอด2โสม2แสนอีกเพลงหนึ่งราตรีประดับดาวที่รัชกาลที่7ท่านแต่งมาร้องด้วยนี่เรายกตัวอย่างให้ฟังว่าเราต้องอ่อนน้อมต่อครูบาอาจารย์แล้วก็ช่วยเขาในที่สุดไม่ต้องเสียค่าเทอมย่าได้วิชาฟรีต้องกราบไหว้ครูตลอดเวลาการเดี๋ยวนี้เป็นยังไงครูอาจารย์ต้องไปไหว้ลูกศิษย์ไปไหว้ให้มาเรียนหนังสือมาไหว้แค่ให้วิชาเดี๋ยวนี้นะมาก่อนนี่มันคนละประเภทแล้วคนเราเดี๋ยวนี้มันจึงเจริญไม่ได้เพราะว่ามันไม่ไหว้ครูอาจารย์แล้วมีเมต่อครูอาจารย์ฉะนั้นเลยก็มาได้แล้วนี่ยกตัวอย่างอาตมานี่นะเลยผลท้ายกลับไปบ้านยายยังไม่ตายจะตายจะตีต่อมานะยายบอกแม่ก็บอกว่าลูกเอ้ยถ้าเขาดีอย่างนั้นเอาข้าวสารไปฝากเขาไอ้คนสวนเขาไม่ได้ทำนาอาตมาเอาไปกระสอบหนึ่งข้าวหอมมะลิเอาข้าวหอมมะลิไปหนึ่งกระสอบข้าวสารแล้วไปลงท่าเตียนแล้วก็จ้างเรือไปจ้างเรือไปเข้าคลองบางแวกไปขึ้นเรือมีเรือปุ๊กปุ๊กเยอะขึ้นหน้าบ้านคุณหลวงเลยแล้วก็ให้เขาช่วยแบกข้าวสารขึ้นไปคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอามาหนูอะไรเนี่ยข้าวสารเอามาทำไมลูกเอ๋ยยายกับแม่ให้มาฝากคุณลุงโอ้ยพี่โถมีน้ำใจหนูได้ตำลาอีกแล้วได้เพลงอีกแล้วเพิ่มขึ้นแล้วมาต้องเสียอะไรเวลากลับมาบ้านให้มาให้พลูมาฝากแม่กับฝากยายข่าวของเต็มกลับมาเลยเชียวขึ้นเรือที่ท่าเตียนแล้วก็มาลงมาขึ้นที่ปากบางแล้วก็กว่าไปบ้านก็ตามานี่นะก็ต้องให้เขามารับหากันแอนไปเลยนี่เห็นไหมได้อะไร
เดี๋ยวนี้ไม่มีน้ำใจเลยนะอาตมาได้ตำรานี้มาเป็นฝังใจว่าแล้นแค้นในชีวิตเหลือเกินชีวิตคงไม่สิ้นหวังแล้วเราได้ของดีจากยายจากยายไปเอาของไปฝากเขานะลูกนะหลานนะอย่าไปจะมือนะหลานนะเราไปขอวิชาเขานะหลานไปลามาไหว้ครูเขานะลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยหนูจะได้วิชาที่ดีที่มีปัญญาเขาจะให้ของดีก่อนจริงอย่างยายว่าให้แขกโอดแขกลบบุรีแล้วก็เพลงโสมส่องแสงที่ใครไม่มีสมัยนั้นแล้วก็เพลงราตรีประดับยาวเขมรชัยโยกเป็นต้นได้เพลงหลักหมดทั้งหมดเนี่ยตมาเนี่ยได้เพลงทั้งหมดพันกว่าเพลงนะยาวดียังจำได้ขอฝากว่านี่เนี่ยความดีที่เราคงไม่สิ้นหวังเราต้องกตัญญูต่อครูบาอาจารย์เด็กหญิงจบก่อนกว่าตมาต้องเป็น10ปีนะเขายังเด็กมากดิจระเข้ต้องยกมือไหว้ครูจุกครับขอกราบไหว้ครูครับแล้วก็ยืนใช่ไหมนะเรานั่งไหว้มันไอ้ครูจุกมันยืนครูจุกผู้หญิงและขี้มูกป่องเลยนะแต่ครูจุกนี้ได้ทราบว่าเป็นด็อกเตอร์อยู่ชาลิมิกาเรียนหนังสือเก่งมากได้ครอบครัวเป็นขลังเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครูดีมีปัญญาเนี่ยกรรมาก็ขอฝากความหวังไว้ว่าชีวิตเราไม่สิ้นหวังแน่เกี่ยวกับการกตัญญูตเวทีต่อครูบาอาจารย์เลยในสุดญาติโยมเอ้ยไม่ต้องเสียค่าเทอมไม่ต้องหุงข้าวรับทานเองเลยก็รับทานที่บ้านใหญ่เขาเรียกว่าบ้านสามบันไดไปถามดูได้ว่าปู่ย่าตายายเขายังอยู่ลูกหลานเหลนยังอยู่ปู่ย่าตายายก็ล้มหายตายไปจากพระยาเรียกว่าบางแวกกรุงเทพฝั่งธนบุรีตมาไปอยู่มาเป็นเวลานานพอสมควรนะเนี่ยใช้ตำรายายไปบ้านท่านอย่าดูดายปั้นงัวปั้นควายให้อยู่เขาเล่นไปถูเรือนไปแค้นหาวิชากราบไหว้เขาเขาก็ดีใจเหลือเกินให้วิชาของดีให้เราเดี๋ยวนี้ลูกศิษย์รุ่นใหม่ไม่ต้องกราบไหว้ครูแล้วครูต้องไปไหว้ลูกศิษย์พ่อแม่ต้องไหว้ลูกถึงจะถูกต้องมันถึงได้เลวลงธรณีถึงโศกกันมากมายแผ่นดินไหวทั่วประเทศเขตแดนไทยเราขอฝากญาติโยมไว้ในวันนี้ด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานต้องการตรงนี้ไม่ลืมพระคุณใครคุณครูบาอาจารย์ก็ไม่ลืมได้ไม่เกินพระคุณสัตว์ที่เลี้ยงไว้และจะไม่ลืมพระคุณชาติภูมิมาติภูมิแหล่งให้เกิดวิชาแหล่งให้เกิดสภาพความดีที่เขาช่วยเหลือตัวตนอุดหนุนมาจะไม่ลืมนี่ตรงนี้คือกรรมฐานและจะไม่ลืมพระคุณเครื่องอุปกรณ์ใช้สอยที่มันให้ความสะดวกเราทุกวันและจะไม่ลืมตัวไม่ลืมตายไม่ลืมมือสองเท้าสองสมองหนึ่งเป็นที่พึ่งนี่คือกรรมฐานขออย่าโยมทำให้ได้ยืนหนอกับไอเดินจงกรมกับพองยุบเท่านั้นไม่ต้องอธิบายยานนะยานก็ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็ขวาย่างซ้ายย่างก็ไม่ได้ยืนหนอก็ไม่ได้เห็นหนอก็ยังทำไม่เป็นเสียงที่สดับก็น่าจะมีสติกำหนดจดจำแล้วก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเสียงดีเสียงไม่ดีเสียงดีก็เข้ามาจิตบันทึกไว้เสียงไม่ดีก็ถ่ายออกไปคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปขันห้ารูปนามก็หมดไปสภาพความดีของมนุษย์ที่ต้องการตรงนี้จ้ะคือกรรมฐานเราทำให้ได้คนเราทำกรรมฐานได้จะรู้ว่าความต้องการของมนุษย์คืออะไรอย่าลืมคือความรักความนิยมชมชอบความเลื่อมใสศรัทธามนุษย์ต้องการความมีไมตรีจิตเป็นมิตรภาพมนุษย์ต้องการอยากได้ไหมความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเราเอาใจใส่เขาเขาก็เอาใจใส่เราใช่ไหมเนี่ยเราช่วยครูบาอาจารย์ของเราอย่างนี้เขาก็ช่วยเราเอาใจใส่เขาได้มากเขาเอาใจใส่เราได้มากนี่มนุษย์ต้องการใช่ไหมอีกประการหนึ่งความเคารพนับถือคนต้องการมากเราก็เคารพนับถือเขาจะยกย่องเขาเขาจะได้เคารพนับถือเรานี่คนทุกคนต้องการใช่ไหมความเมตตาทุกคนต้องการไหมเราเมตตาช่วยเหลือเขาปรารถนาดีกับเขาเขาก็ต้องปรารถนาดีกับเรานี่กรรมฐานถ้าท่านทำได้จะรู้อย่างนี้จริงนะนี่ความต้องการของมนุษย์เราคือเมตตาไม่ต้องการความเหยียดหยามไม่ต้องการความริษยาตาร้อนแต่ประการใดต้องการเมตตาด้วยกันทุกคนไม่ต้องการจะอิจฉาใคร
ต่เราเขาไม่ต้องการให้เขาอิจฉาเราแต่ทำไมเราไปอิจฉาเขาไม่ชอบเมตตาหรือยังไงถ้าเจริญกรรมฐานได้ท่านจะได้เมตตาลานีอาลีเอื้อเพื่อขาเลือกอยู่กันอย่าต้องการละเอียดต้องการความเห็นอกเห็นใจกันเราเนี่ยต้องเห็นอกเห็นใจกันนะโยมนะสามีสร้างความดีให้ภรรยาให้มากภรรยาจะเห็นอกเห็นใจสามีสามีก็จะได้มีความสงสารภรรยาภรรยาก็เกิดสงสารความมีความเห็นอกเห็นใจกันก็เกิดขึ้นนี่ทุกคนต้องการใช่ไหมถ้าเจริญกรรมฐานได้จริงจะรู้จริงอย่างนี้นะมันจะรู้จักเห็นอกเห็นใจกันเดี๋ยวนี้ไม่มีการเห็นอกเห็นใจกันไหนเลยแล้วจะได้รู้จริงขึ้นมาแล้วนอกเหนือจากนั้นแล้วเห็นอกเห็นใจยังไม่พอเราคุ้นกันเข้าใจกันดีใจแล้วก็ความเป็นกันเองเกิดขึ้นสามีภรรยาเป็นญาติกันและเราเพื่อนต่อเพื่อนญาติธรรมต่อญาติธรรมก็ถือกันเองเป็นญาติกันอย่างนี้คนต้องการถือยศถือศักดิ์ถือทิฏฐิมานะมึงว่ากูกูว่ามึงมนุษย์ไม่ต้องการมนุษย์ไม่ต้องการทำไมทำแล้วเราต้องการเป็นกันเองเป็นญาติกันเป็นญาติธรรมต้องการเป็นเพื่อนกันต้องการมีเมตตากันต้องการไหมไม่ต้องการก็ไม่เป็นไรไม่ถือกันเองก็แล้วไปนะถือทิฏฐิมานะไม่เข้าเรื่องเปลี่ยนเวลานี่คือกรรมฐานความเป็นธรรมชาติเราอยู่กันโดยธรรมชาตินะอย่าให้หรูหราเกินไปสามีภรรยาอย่าให้หรูหราอย่าแต่งเพชรนินจินดาให้มันมากเกินสมควรเกินฐานะเลยอย่าอยู่อย่างหรูหราอยู่อย่างเรียบเรียบอยู่อย่างเปรียบเลยไม่ละเลยอยู่ด้วยภาวนาด้วยธรรมชาติสามีภรรยาอยู่ด้วยธรรมชาติจะรักกันดีจะมีปัญญาไม่ใช่อยู่ด้วยเคหาดอยู่ในปราสาทราชวังหรืออยู่ในวัดอันโอโถงต้องอยู่โดยธรรมชาติร่มเย็นเป็นสุขจากธรรมชาติไม่ง่ายนี่มนุษย์ต้องการถ้าโยมเจริญกรรมฐานได้จะเห็นอย่างที่กรรมากล่าวชัดเจนถ้าไม่ได้ปฏิบัติทำได้จะไม่เห็นตรงกันข้ามเลยไม่ต้องการเป็นพวกของใครทั้งนั้นไม่ต้องการเมตตาจากใครเลยเพราะตัวเองก็ไม่มีเมตตากับใครเลยไหนเลยจะเป็นธรรมชาติไหนเลยจะเป็นกันเองเช่นนี้นะไม่ใช่คันธุกะเนี่ยไม่ใช่นะเป็นญาติกันมีอะไรก็กินกันสู่กันใช้สู่กันกินไม่แบ่งกันกินแบ่งกันใช้นี่ธรรมชาติไม่ใช่อยู่ด้วยความหรูหราไม่ได้อยู่ด้วยความเป็นอกุศลกรรมนี่คือกรรมฐานแล้วก็เรื่องจิตใจก็จะดีขึ้นจิตใจเราทำได้ก็จะรู้ทำให้ใจผ่องแผ้วเหมือนได้แก้วมีค่าเป็นราศีเวลาใดทำใจให้ราศีเหมือนมณีแตกหมดลดราคาอันความสุขทางใจนั้นหายากคนส่วนมากไม่ชอบกระแหวงหาหวังแต่สุขเพื่อสนุกเพียงหูตามันจึงพาชักจูงให้ยุ่งใจใช่หรือไม่ตรงนี้ทำไมไปต้องการมันล่ะอันชีวิตไม่บริไม่เป็นอันชีวิตไม่เป็นสดไม่เป็นสิทธิ์ของเราแน่ชีวิตนี้ไม่เป็นสิทธิ์ของเราแน่ยอมเจ็บแก่ทำลายทุกเช้าค่ำควรที่เราจะกำหนดลดธรรมเร่งจดจำกำหนดจิตใส่ใจไว้ให้จงดีคือสติสัมปชัญญะคือกรรมฐานนี่ถูกต้องคนดีต้องมีผลงานคนพาลชอบหาเลี้ยงคนชอบรุ่งเรืองต้องพัฒนานะติเพื่อต่อก็หาเลี้ยงกลับมาเคืองเราซิด้วยเคืองเราอีกใช่ไม่ได้เลยนะขอฝากพวกกรรมฐานมาด้วยเรามีกรรมฐานมีสติดีอย่าไปอิจฉาริษยาใครเขาทำไมเขาอิจฉาเราดีกับเราไปอิจฉาเขาไอ้การริษยาการเนี่ยไม่ดีเลยกำหนดเนี่ยโกรธหนอโกรธหนอโกรธหนอทำให้มันได้ถ้าริษยากันในหมู่คณะหรือใครก็ตามสาเหตุทำให้เกิดการแตกแยกความสามัคคีสองเป็นอุปสรรคของการประสานงานที่ดีสามเป็นเครื่องทำลายขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานร่วมกันใช่หรือไม่เป็นการสร้างศัตรูให้แก่ตัวเองไม่มีใครชอบมีแต่คนเกลียดก็เป็นศัตรูอยู่ตรงนี้ยังเป็นอยู่หรือใ
ขาดความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงานถ้าขาดความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงานแล้วไม่ต้องพูดการแสดงว่าโยมไม่มีกรรมฐานแน่นอนมีแต่กรรมฐานหรือกรรมฐานมีแต่วิปัสสนึกไม่มีความคิดนึกที่เป็นสติปัญญาตรึกตรองทำนองธรรมแต่ประการใดจะไม่ได้อะไรติดตัวไปนะบัดนี้ขอจงพรอย่างนั้นกรรมฐานตั้งสติกลับไปแล้วจงทำต่อไปสิเอาไปทิ้งถ้าเจอใจร้อนไม่ได้ยังใจก็ไปบ่นลูกบ่นผัวบ่นเมียบ่นลูกบ่นหลานใช้ได้เนี่ยใช้ไม่ได้ถ้าตั้งสติไว้ใจจะเย็นจะเป็นปัญญาถ้าใจร้อนผ่อนคลายหาสติสตังไม่ได้มันจะบ่นตู้เจจุกจิกหาความสนิทสนมไม่ได้ไม่ได้อยู่ด้วยธรรมชาติแล้วอยู่ด้วยไฟสมขอนนอนไม่หลับอยู่ร้อนนอนทุกข์หาความสุขไม่ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นมีความหมายถ้าทำกรรมฐานโดยติดต่อกันไปที่บ้านคุณโยมอย่าไปทิ้งสลมให้ใจมีอยู่แล้วเอาสติยัดเข้าไปเท่านั้นเองทำไม่ได้จะหยิบอะไรก็มีสติจะพูดอะไรก็ต้องคิดต้องมีสติปัญญาก่อนคิดหนอคิดหนอก่อนเสียงหนอก่อนเสียงนกเสียงกาเสียงบ้าบอเอาไปเอาเสียงชั่วมาทำไมจะทำให้สมองเสียอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำให้เราเกิดวินัยมีระเบียบแบบแผนในบ้านของเรารู้จักระวังตัวดีรู้จักควบคุมตัวได้ดีมากนี่กรรมฐานรู้จักเชื่อฟังผู้ใหญ่จะไม่แข็งข้อต่อผู้ใหญ่หรือผู้รักตันอยู่รู้การเวลาแน่นอนที่สุดจะอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอนี่กรรมฐานที่ได้แน่นอนถ้าไม่เป็นเช่นนี้อาตมาไม่เชื่อว่าท่านได้กรรมฐานมีแต่ไฟสมขอนเนี่ยมีแต่ลุกลามจิตใจให้อาวรณ์เนี่ยทำให้อยู่ร้อนนอนทุกข์ท่านจะมีความสุขได้อย่างไรจิตนิสัยท่านจะเกิดขึ้นคือแบบอย่างขยันไม่จับจดรักงานสู้งานประหยัดรู้จักใช้ชีวิตและทรัพย์สินอย่างถูกต้องและคุ้มค่าจะไม่โซลูชูล่าอีกต่อไปจะใช้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวใช้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติของตนต่อไปการพัฒนามือสองเท้าสองสมองหนึ่งเป็นที่พึ่งแล้วรู้จักพัฒนาตนเองและอาชีพให้ดีขึ้นสุขภาพก็ดีสามัคคีรักครอบครัวสามีภรรยาจะเห็นอกเห็นใจกันด้วยความรักครอบครัวรักหมู่คณะรักญาติพี่น้องทุกคนเคารพบูชาพ่อแม่และครูบาอาจารย์และเป็นพลเมืองดีของชาติและก็ประเทศชาติต่อไปเราจะมีนิสัยแบบอย่างอีกประการหนึ่งคือ4นิสัยมีสัมมาคารวะอุตสาหะพยายามปฏิบัติตามระเบียบวินัยรู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่จะอ่อนน้อมถ่อมตนว่าเขาเป็นผู้น้อยหรือเราเป็นผู้ใหญ่หรือเราเป็นผู้น้อยต่อท่านผู้ใหญ่ควรเคารพนอบน้อมบูชาประการใดมีความรู้คู่กับคุณธรรมอยากได้กรรมฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต4ประการสภาพชีวิตรู้จักคิดรู้จักปรับตัวเองให้เข้ากับเขาได้รู้จักแก้ปัญหามีทักษะในการทำงานค่านิยมที่ดีงามของตนในครอบครัวจะไปเรียนอะไรก็สำเร็จตามฐานะมีวิชาความรู้ให้คู่กับความดีมีปัญญาจากกรรมฐานงานชีวิตฝึกตนไว้ดีได้งานได้การดีขึ้นไม่ประมาทฉลาดในการทำงานมีวิชาใจตัวแสวงหาเขาจะไม่ไปโง่ต่อไปอีกแล้วนี่คือกรรมฐานไม่ใช่คนโง่ถ้าคุณภาพชีวิตมีคุณธรรมสังคมต้องการคนมีคุณธรรมบุคคลผู้มีคุณธรรมมีคุณภาพชีวิตทุกชีวิตที่เติบใหญ่มาได้ก้าวหน้าในชีวิตอย่างเป็นระเบียบไม่เสื่อมถอยเพราะชีวิตมีวินัยมีศีลครองตนไว้ได้อย่างดีคือพระกรรมฐานตรงนี้ต้องการเหลือเกินญาติโยมทั้งหลายเอ๋ยการเจริญกรรมฐานจึงเป็นหลักปฏิบัติประจำชีวิตคู่กับคุณค่าของชีวิตที่มีสติปัญญาสมควรแก่ฐานะของตนที่จะได้อานิสงส์ต่อไปดังต่อไปนี้ถ้าทำได้ไม่จะมาทำจิ้มๆนั่ง1ชั่วโมงอย่างตามเดินจงกรม1ชั่วโมงและเลื่อนไปทีละ30เดินชั่วโมงครึ่งนั่งชั่วโมงครึ่งต้องทำให้ได้
ม่ใช่มานั่ง30นาทีแล้วก็กลับบ้านเลยมันจะได้อะไรกลับไปแล้วก็ทิ้งหลังวัดหน้าวัดเลยได้อะไรอานิสงส์แปลว่าผลงานก็ไม่มีผลกรรมฐานติดตัวไปแล้วยอมจะได้อะไรมาแลกบุญกันเท่านั้นหรือแต่มาเห็นเขาทวนนะมาแลกบุญไม่มีคุณประโยชน์เลยคนที่เจริญกรรมฐานจะอ่อนน้อมทุกข์ถ่อมตนจะทำอะไรก็จะทำด้วยความอ่อนน้อมทำตนต่อท่านผู้ใหญ่เหมือนต้นข้าวลวงนาที่มันอ่อนช้อยจะม้อยจะไม้ทั้งทั้งแปลงทั้งนาถ้ามีเม็ดไม่มีเม็ดมันเต็มเม็ดมันรีบมันจะโดไม่มีเดมีตาไม่มีแววมีฉลาดขาดความเฉลียวใจการเจริญพระกรรมฐานได้ผลงานโดยติดต่อกันไปนะทำให้ท่านให้ฉลาดให้รู้หลักความจริงให้รู้จักชีวิตประจำวันจะทำอะไรในวันนี้นะท่านจะได้คำนวณการได้ถูกต้องสองทำคนให้รู้จักตาปรมัตถธรรมไม่หลงติดอยู่ในบัญญัติธรรมถ้าทำคนตัวเราทำได้จริงก็ทำให้มีศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามถ้าทำให้ตัวเรารักใคร่กันสนิทสนมกลมกลืนการระหว่างพี่ระหว่างน้องระหว่างสามีภรรยาจะไม่ทิ้งขว้างกันแน่นอนทำให้เรามีความเมตตากรุณาและพลอยยินดีในเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีทำให้เราเป็นคนดีกว่าคนให้เด่นกว่าคนให้เป็นพระใจประเสริฐทำอะไรก็อารมณ์เย็นทำอะไรก็เห็นใจกันและก็ทำให้เราไม่เบียดเบียนกันเว้นจากเอารัดเอาเปรียบกันได้แน่นอนและทำให้เรารู้จักตนเองรู้จักการพึ่งตัวเองรู้จักการสอนตัวเองรู้จักปกครองตัวเองได้นี่ถึงจะถูกต้องทำให้เราเป็นผู้ว่างงานสอนง่ายไม่มีมานะถือตัวคนที่ได้กรรมฐานจะไม่มีมานะถือตัวเลยจะอ่อนน้อมอยู่เสมอจะว่านอนสอนง่ายใครจะตักเตือนว่ากล่าวจะเชื่อได้อย่างง่ายคนที่เถียงไม่เชื่อนั้นไม่ใช่นักธรรมะไม่ใช่พูดสอนยากแล้วดื้อได้อย่างนั้นก็จะถือว่าถือมานะถือตัวไม่ใช่โกรธคนที่เขาสอนโกรธคนที่ตักเตือนว่ากล่าวนี่มีมานะถือตัวทำให้เราหันหน้าเข้าหากันรักปลองดองเหมือนญาติพี่น้องร่วมกันลดทิฐิมานะลงเข้าหากันเขาลดครึ่งเราลดครึ่งก็หากันได้เราก็เดี๋ยวก็ตายจากโลกไปแล้วนะปลองดองเป็นญาติพี่น้องร่วมกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ไม่ดีกว่าหรือเดี๋ยวก็ตายจากโลกไปแล้วจากโลกเขาจะล่ำลือประการใดและทำให้เราเป็นผู้หนักแน่นในกตัญญูกตเวทิตาธรรมจะไม่ลืมพระคุณบิดามารดาผู้มีบุญคุณครูบาอาจารย์จะลืมไม่ได้แน่ทำให้เรามีกายวาจาใจบริสุทธิ์จะพูดจาพาทีก็มีเหตุมีผลจะพูดจาก็มีสัจจะวาจาอันเป็นดีงามสัจจังเวมตาวาจาวาจาสัตว์เป็นวาจาที่ไม่ตายเป็นวาจาบริสุทธิ์ทำให้เราได้รับความสุขความเจริญทำให้เราพ้นจากความเศร้าโศกปริเทวนาการใช่หรือไม่ทำให้เราได้ดับความทุกข์ร้อนทางกายทุกข์ร้อนทางใจและทำให้เราเดินทางด้วยความถูกต้องทุกประการทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นประโยชน์สารสามารถป้องกันภัยในอบายภูมิได้ทำให้เราดีกว่าผู้ไม่ได้ปฏิบัติเรายังดีกว่าผู้ไม่ปฏิบัติแม้แต่มีชีวิตอยู่ได้ตั้งร้อยปีเป็นปัจจัยให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานในภพชาติต่อไปทำกิเลสคือโลภะโทสะโมหะให้เบาบางลงไปบ้างตามสมควรจากสภาพและทำให้เรามีใจสุขุมเยือกเย็นคำพีรภาพจะพูดจาก็เพราะจะพูดจาก็เหมาะเจาะจะพูดจาพาทีก็มีแต่เมตตาไม่เจียปนด้วยโทสะเมตตาปราณีต่อการใจก็เยือกเย็นเห็นใจซึ่งกันและกันทำให้เราเป็นผู้มีสติรอบคอบอีกมากมายมีสติรอบคอบชอบระวังตั้งใจตรงทรงทิ้งทำได้อย่างถูกต้องทำให้เราจำดีขึ้นเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยด้วยทำให้เราจำดีขึ้นจะไม่ลืมไม่เลือนจากสมองของเราต่อไปทำให้เรามีโรคภัยไข้เจ็บน้อยลงไปโรคภัยประจำตัวโรคหืดโรคหอบ
จะเป็นโรคมะเร็งโรคอะไรก็ตามขอให้สร้างกรรมฐานจริงโรคจะน้อยลงไปจะหายไปและจะไม่เป็นโรคคิดบ้าบอคอแตกและจะไม่เป็นโรคประสาทอีกต่อไปสามารถเป็นพลวัตปัจจัยนำให้เราไปมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติได้ทำให้มีความเชื่อเลี่ยมใสในพระนายยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณสะดวกแก่การอยู่ร่วมกันสะดวกแก่การเห็นใจกันสะดวกแก่การที่เราเป็นญาติกันพูดรู้เรื่องเข้าใจกันง่ายจึงเข้าหลักสรุปเดี๋ยวหนึ่งพูดดีๆเข้าใจง่ายพูดร้ายเข้าใจยากถ้าพูดดีมีปัญญาสมานไมตรีเป็นมิตรกันเรียกว่ามนุษยสัมพันธ์ผู้นั้นจะมีแต่มิตรภาพมีแต่ความรักเมตตาต่อกันจะไม่มีหายนะจะไม่มีศัตรูอีกต่อไปแล้วมีแต่เมตตาแผ่เมตตาให้ศัตรูเป็นมิตรกับเราจิตใจเราไม่เป็นศัตรูกับใครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขออนุโมทนาสาธุการแก่ผู้ปฏิบัติกรรมฐานโดยทั่วหน้ากันเราท่านทั้งหลายปฏิบัติได้ตามเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นทุกประการชีวิตคงจะไม่ผิดหวังจะไม่สิ้นหวังแห่งชีวิตที่เกิดมาในชาติโลกนี้ทุกประการชีวิตจะแจ่มใสชีวิตจะปราศจากทุกข์ชีวิตจะเบิกบานหันษาชีวิตจะลื่นดีก็ดีปิดกหยิบยกไว้ในใจจิตใจท่านจะผ่องใสใจสะอาดหมดจดเหมือนทองคำธรรมชาติที่หล่อแล้วยอมจะเป็นไปตามธรรมชาติอันหลักการนี้ทองคำเอ๋ยต้องสู่ไฟไม้ใหญ่เอ๋ยต้องสู้ลมข่มจิตตั้งสติต่อสู้ต่อไปชีวิตนี้คือความต่อสู้ศัตรูทั้งหลายเป็นยากำลังเพิ่มบารมีให้เรามีกุศลบุญญาลาภีทำงานบ่ายหน้าอย่างเมืองตากศิลาศึกษาวิชาการจบครบขั้นทันเวลาก็บ่ายหน้าไปสั่งสอนประชาชนสอนลูกสอนหลานสอนโยมพ่อโยมแม่ให้ปฏิบัติธรรมและสอนให้บำเพ็ญทานศีลภาวนาให้ถูกตามหลักอัญญวิธีทางพระพุทธศาสนาโดยทั่วหน้ากันกุศลละขันธ์ก็โดนบันดาลย้อนกลับให้เราพุทธบริษัททั้งหลายทางประเทศลานุเทระบรรพชิตและคาริหัดอุบาสกอุบาสิกาโดยทั่วหน้ากันจงงอกงามไพบูรณ์ในพระพุทธศาสนาและขอให้จิตใจแช่มชื่นเบิกบานหันษาโดยทั่วหน้ากันขอให้จิตใจนั้นตรงเข้าสู่จุดมุ่งหมายแห่งปัญญาญาณผลงานจะย้อนกลับมาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันจงเจริญไปด้วยอายุวรรณะสุขาภละปฏิภาณตนาสารละสมบัตินึกคิดสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สมมาตรปรารถนาด้วยการทุกท่านณโอกาสบัดนี้เทอญขอเจริญพรด้วยกันทุกท่าน